ขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านวันนี้มาไขปริศนาธรรมข้อว่าชีวิตดีต้องมีหวังก็อยากให้ทุกท่านทุกคนนะตั้งความหวังให้แก่ชีวิตมันจะอย่างไรก็แล้วแต่เราก็หวังไว้นะถ้าหวังว่าชีวิตจะสมบูรณ์ชีวิตจะสุขสบายก็หวังให้สมเหตุสมผลอย่าหวังให้มันเกินอย่าหวังให้มันเลยเถิดแต่ในทางธรรมะหวังได้นะเช่นเราหวังว่าเราต้องบรรลุนิพพานให้ได้ภายในกี่ชาติอย่างเนี้ยอันนี้ก็มีคนตั้งนะมีคนตั้งความหวังไว้อย่างนั้น ก็เยอะเราหวังแล้วมันอาจจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งความหวังไว้แล้วอย่างน้อยๆก็ได้ความสุขว่าเราได้มีความหวังแต่จะให้ประสบความสำเร็จดีเราก็ต้องมีแผนชีวิตคือวางแผนเมื่อมีวางแผนชีวิตดีแล้วเราต้องมีวิธีการที่จะเดินไปตามแผนแล้วก็กำหนดระยะเวลาไว้ว่าเราจะใช้เวลาในช่วงนี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีเรียกว่าแผนระยะสั้นระยะยาวนะจะไปเอาระยะยาวทีเดียวบางทีมันก็รู้สึกมันจะห่างไกลนะตั้งไม่แล้วมันไกลมันเกินเหมือนกับว่าเราหวังจะล่องลอยไปในท้องฟ้าจนกระทั่งว่ามองหาโลกไม่เจออย่างนี้มันไกลเกินไปเอาแต่พอดีแล้วก็ถึงแม้จะตั้งไว้ไกลตั้งไว้สูงแต่ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับเราสร้างบ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีบันได7ขั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราต้องขึ้นบ้านไปนอนได้สบายบนบ้านนั้นต้องก้าวขึ้นไปทีละขั้นบันไดอย่ากระโดดข้ามบันไดไม่ใช่บันได7ขั้นเหยียบ2ทีถึงพื้นบ้านชั้นบนแล้วอย่างนั้นดีไม่ดีมันอาจจะผิดหวังโดยประการทั้งปวงคือตกลงมาขาหักก็ได้ไม่ได้นอนสบายบนบ้านก็ได้ต้องก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนั่นคือสิ่งที่จะให้ถึงได้เราคาดหวังว่าเราจะสร้างชีวิตของเราให้มีกินมีใช้มีสมบูรณ์มีทรัพย์สินเงินทองไว้รองรับเผื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยเบื่อยำแก่ชราอะไรต่างๆจะได้ใช้สิ่งเหล่านั้นเอื้อเฟื้อประโยชน์สุขแก่ชีวิตของเราอันนั้นเราก็ต้องตั้งความหวังไว้แล้วก็มีแผนที่จะใช้เงินแผนที่จะหาเงินก่อนและแผนที่จะใช้เงินที่เราหาได้มาด้วยความเหนื่อยยากลำบากหาได้มาด้วยความเพียรพยายามหาได้มาด้วยความสุจริตนั้นใช้ให้พอดิบพอดีบางครั้งบางทีเห็นอะไรที่สวยงามมากจะไปใช้เกินในที่สุดความหวังอาจจะพังก็ได้นะเพราะว่าใช้เกินแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะไปให้ถึงที่หมายได้เงินมันหมดเสียก่อนผลสุดท้ายบั้นปลายชีวิตก็ต้องตกทุกข์ได้ยากลำบาก
พราะฉะนั้นอย่าปล่อยไปตามใจอยากนะนี่บางคนบางทำได้ดีชีวิตก็ประสบความสำเร็จตามลำดับในขณะที่มีกำลังวังชาดีเป็นข้าราชการก็มีเงินใช้แต่พอถึงบั้นปลายได้เงินเป็นเงินบำเหน็จบำนาญออกมาเงินตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้เป็นก้อนโตขึ้นมาไม่เคยเห็นก้อนโตเพราะเงินเดือนนี่มันไม่มากเท่าไหร่แล้วเห็นเงินก้อนโตก็ไปใช้โน้นใช้นี้ลงทุนทำนั้นทำนี้คิดว่าตัวเองจะเก่งในการทำธุรกิจนั้นผลสุดท้ายเจ๊งหมดถ้าเก็บเงินไว้ทยอยใช้ตามอายุมันก็จะใช้ได้ไปตลอดชีวิตแต่พอไปลงทุนอย่างนั้นถ้าโชคดีก็ดีไปเลยก็คือมีกำไรแต่ถ้าโชคร้ายเงินทุนหายกำไรหดทีนี้แหละจะหมดที่พึ่งก็ยิ่งคนสมัยนี้ลูกก็ไม่มีลูกจะเลี้ยงแล้วเพราะไม่มีลูกไม่ได้สร้างลูกไว้ลูกน้อยลงน้อยลงก็จะอยู่ลำบากยิ่งขึ้นคนอื่นก็จะมาช่วยดูแลเขาก็ช่วยดูแลตามนั่นเพราะไม่มีความผูกพันกันทีนี้บางคนหวังมากอยากรวยเร็วทำอะไรขึ้นมาเร็วๆกลายเป็นว่าจิตใจละโมบโลภมากตั้งหน้าตั้งตาทำทุจริตอยู่ในราชการก็ทุจริตอยู่ในโรงงานก็ทุจริตอยู่ในแผนกไหนๆในฟีนไหนๆสนามไหนๆภาคไหนๆก็หาเรื่องแต่ชุดทุจริตเนี่ยอันนี้มันไม่ได้นะทุจริตนั่นคำว่าทุจริตมันมีอยู่คำว่าทุมันไม่ดีนะทุทุเรศทุรังทุรนทุรายทุพลภาพทุโภชนาการมันไม่ดีทั้งนั้นแหละได้นิดเดียวก็คือทุเรียนนะมากเกินก็ไม่ดีอีกเหมือนกันทุเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอย่าทุนะในทางศาสนานั้นทุปัญญาก็ไม่ดีทุปัญญาคือปัญญาชั่วนะทุปัญญาคือปัญญาชั่วไม่ใช่ไม่มีปัญญาใช้ปัญญาที่มีอยู่ไปลักไปปล้นไปจี้ไปฉกชิงวิ่งราวไปทุจริตคอร์รัปชันโกงบ้านกินเมืองโกงประชาชนโกงอะไรต่างๆสารพัดจะโกงเนี่ยอันนั้นเรียกว่าทุจริตนะพอทุจริตนี่ฝรั่งเขาไม่เรียกว่าทุจริตเขาเรียกว่าคอร์รัปชันโกงกินโกงบ้านโกงเมืองโกงประชาชนพระพุทธเจ้าบอกว่าชั่วอันนี้ชั่วพฤติกรรมที่ชั่วก็เรียกว่าพฤติกรรมทุจริตชั่วทางกายก็ไปเที่ยวฆ่าคนอื่นเขาเบียดเบียนชีวิตคนอื่นเขาคำว่าคนอื่นนี่อาจจะหมายถึงสัตว์ก็ได้สัตว์ป่าสัตว์น้ำสัตว์ทะเลที่เขาหวงห้ามสัตว์ที่เขาสงวนก็ยังไปฆ่าเขามันก็เกิดทุกโทษร้ายแรงนะเรื่องอย่างนี้เนี่ยแล้วคนที่ไปทำเช่นนั้นมันเสียชื่อเสียเสียงเสียเกียรติยศวงศ์ตระกูลเป็นความเสียที่พูดภาษาตลาดก็ว่ายับเยินนะเสียหายทั้งอย่างใหญ่หลวงแล้วก็หล่อหน้ามาสู่สังคมไม่ได้มันน่าอายเขามีลูกมีหลานลูกหลานก็ไม่อยากจะใช้ชื่อนั้นนามสกุลนั้นอีกแล้วนะมันอายชาวบ้านเขาก็เรียกว่าชั่วทายาทนะไปถ้าไปฆ่าผู้บริสุทธิ์ฆ่าผู้ที่มีกฎหมายคุ้มครองถึงไม่ฆ่าเบียดเบียนก็ผิดนะเป็นทุจริตนะทำทางกายไปลักไปช่อนี่ก็ผิดทุจริตคอร์รัปชันช่อโกงนี่ก็ทุจริตทางกายเพราะต้องเอากายไปทำบาปทำเวรทำกรรมมา
จะเอาอะไรกันนักหนาแล้วเพื่อนอยู่กันสุขสบายแล้วก็ขอให้เขาสุขสบายอย่าไปทำให้เขาเดือดร้อนในสังคมเราเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมโหฬารมากอะไรอาตมาก็ดูเขานะดูเขาแสดงให้ดูว่าแม้แต่อะไรที่เขาไปทำบัญชีม้าอะไรนี่เป็นแสนแสนเล่มมาคือบัญชีที่จะไปโกงคนอื่นนั่นเป็นเรื่องของการลักการช่อนะและในขณะเดียวกันในเรื่องที่เขาเรียกอะไรคอลเซ็นเตอร์เนี่ยที่ไปทำทุจริตช่อโกงเนี่ยอันนี้บาปหนักนะคนเขาหาทรัพย์สินมาได้มาอุตส่าห์ไว้ในแบงค์ในธนาคารว่าจะปลอดภัยแล้วเก็บไว้ที่บ้านก็ไม่ดีปลวกมันจะกินเสียบ้างใครมาเห็นก็จะปล้นจะจี้เอาบ้างเอาไปไว้ในธนาคารปรากฏว่าไปดูดเอาเงินในธนาคารก็หมดอีกไม่รู้ว่าใครเป็นใครมันมั่วกันไปหมดแล้วนะทุจริตอย่างนี้มันทำให้อยู่ยากนะแล้วมันก็สร้างสถานการณ์ทำให้โลกแปรปรวนเลยโลกแปรปรวนเลยร้อนก็ร้อนเกินหนาวก็หนาวเกินเย็นก็เย็นเกินมาตกนาฝนตกก็ตกเกินมันวิปริตหมดเทวดาก็ปั่นป่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นการลักการช่อก็ทุจริตเป็นทุเหมือนกันทุอีกอย่างหนึ่งก็ประพฤติผิดในกามนี่ประพฤติผิดในกามนั่นก็มีผลกระทบเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะโฆษณากันดังลั่นไปทั่วประเทศไทยว่าที่จะเปิดเผยให้ลูกหลานโดยเฉพาะผู้ที่เกิดมาเป็นผู้หญิงเป็นสตรีเนี่ยเป็นนักเรียนน้อยนักเรียนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะพกยาคุมกำเนิดไปได้จะสามารถพกถุงอนามัยป้องกันไปได้ดูแล้วมันก็ดีอ่ะนะดูแล้วมันก็ดีแต่ถามว่าถ้าลูกสาวเราเป็นอย่างนั้นเราทำได้ไหมทำใจได้ไหมวัฒนธรรมไทยมันไม่มีแบบนั้นมาแล้วคิดหรือว่าถ้าให้เปิดโอกาสให้อย่างนั้นแล้วเด็กจะไม่ท้องก่อนแต่งซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะหลายชาติเขาไม่มีปัญหาเรื่องอย่างนี้เพราะเขาให้ลูกหลานเขาแต่งตั้งแต่7ขวบ8ขวบ9ขวบ10ขวบเนี่ยวัฒนธรรมอินเดียก็เคยมีนะเขาไปมั่นกันต้องจ่ายดาวรี่กันเท่าไหร่อายุ5ขวบ6ขวบเขามั่นกันแล้วแต่เขาไม่แต่งนะแล้วก็ไม่ทำร้ายกันโน้นอยู่ไปถึงอายุ16 17นะโสรัสวัตสุดเดชิกาเนี่ยมีอายุย่างเข้า16เนี่ยก็เขาจึงจะแต่งกันก็นั่นวัฒนธรรมโบราณแต่เดี๋ยวนี้อินเดียเขาก็เป็นวัฒนธรรมอิงสากลแหละแต่ของเราเนี่ยมันสากลปนสาเกเกินไปหรือเปล่าสาเกมันเอาไปต้มกินนะต้มใส่น้ำตาลหวานๆนะมันก็หวานดีแหละแต่ว่าเปื่อยเละเทะเพราะนั้นเรามีลูกนี่ทำอย่างไรให้ไอ้ลูกรู้จักระมัดระวังตัวรักษาตัวคุ้มครองตัวมันอยู่ที่คนผู้เป็นแม่เป็นหลักอยู่ที่คนที่เป็นพ่อเป็นหลักว่าจะให้ข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจแก่ลูกของตนอย่างไรเราอย่าไปฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับครูในโรงเรียนพอไปครูในโรงเรียนครูก็ไปสอนเรื่องเพศศึกษาอีกเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการเห็นด้วยกับให้สอนเพศศึกษาพอสอนเพศศึกษาไอ้ไปสอนในห้องเรียนเนี่ยไอ้ดูรูปดูอะไรเนี่ยใครจะไม่สงสัยอ่ะพูดกันไม่เกรงใจพระก็ยังสงสัยว่าเอ้ยที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างไรนะแต่พระน่ะไม่ต้องห่วงนะโยมมีตำราเรียนมาก่อนแล้วในพระวินัยปิฎกเล่มหนึ่งนะนะเรื่องเพศศึกษาเนี่ยมีมโหฬารเล่มใหญ่ถ้าหากว่าใครสนใจก็ไปอ่านก็แล้วกันพระพุทธเจ้าสอนให้รู้
ให้รู้แล้วก็เพื่อให้ป้องกันตัวเองได้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องตรงนี้นี่เป็นเรื่องของพระวินัยพระวินัยนั้นเป็นข้อห้ามแต่ให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันผิดหรือมันถูกประพฤติอย่างไรถูกประพฤติอย่างไรไม่ถูกแล้วก็สอนให้ยอมรับว่าถ้าผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดก็คือผิดนะตามขนาดไหนผิดขนาดไหนแม้แต่จับมือแต่ต้องกายเนี่ยพระไปต้องกายผู้หญิงนี่ก็ผิดแล้วถ้าต้องกายด้วยความกระสันด้วยราคะนะด้วยการต้องการจะสัมผัสนั้นเป็นผิดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันมีเยอะแยะนะไม่ต้องห่วงแต่ว่าถ้าหากว่าพ่อแม่สอนลูกก็จะได้บัญญะบัญญังสอนขนาดพอไหนพอดีลูกโตขนาดไหนควรจะสอนขนาดไหนเรารู้พฤติกรรมของลูกแล้วก็ไม่ต้องไปโมโหโกรธาว่านี่ลูกอายุขนาดนี้มาพกยาคุมแล้วหรือลูกอะไรเป็นอย่างนั้นมันสายไปซะแล้วนะทำอย่างนั้นมันสายไปแล้วที่จะสอนลูกว่าอย่าท้องก่อนจบการเรียนนะลูกเนี่ยมันให้ระมัดระวังตัวอย่างไรตรอนให้รู้จักป้องกันตัวโดยไม่ต้องไปใช้ยาคุมโดยไม่ต้องไปใช้เครื่องป้องกันอะไรคือไม่ต้องท่องเสพไหนๆก็พ่อแม่ก็ไม่ได้หวงไว้ไม่ให้ลูกมีสามีไม่ให้มีปัญญากันอยู่แล้วพ่อแม่ก็อยากจะได้ลูกเขยลูกสะใภ้อยากจะได้หลานอยากจะชื่นชมหลานอยู่แล้วแต่ว่าจะสอนอย่างไรให้มันดีพอไปอย่างนั้นปั๊บสิ่งที่ว่าไว้เมื่อกี้ก็คือเรื่องการประพฤติผิดในกามเด็กก็ประพฤติผิดในกามด้วยผู้ใหญ่ก็ประพฤติผิดในกามแต่ผู้ใหญ่ที่ใจชั่วร้ายเนี่ยกลายเป็นเรื่องหลอกหลอนแชทไลน์แชทเมสเซจอะไรต่างๆหลอกลวงกันเอารูปใครมาโชว์ว่าหน้าตาหล่อเหลาเอาการแล้วก็พาหลอกเด็กไปเที่ยวแล้วผลสุดท้ายพาหายไปเลยเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนไป10วัน20วันเป็นเดือนกลับมาก็ต่อไม่ติดแล้วทีนี้โรงเรียนยุ่งเด็กก็อายุน้อยๆหลอกลวงถูกหลอกลวงง่ายมันใจร้ายนะคนมันทุจริตนะชั่วนะอย่างนั้นประพฤติชั่วแต่ชั่วมากไปกว่านั้นเนี่ยที่ไปค้าขายมนุษย์ไปเอามนุษย์ไปเป็นโสเภณีบังคับให้เป็นโสเภณีเขาไม่เป็นก็ต้องเป็นไม่เป็นก็ต้องทำให้เขาเป็นให้ได้นะครับแล้วผลสุดท้ายมันใช้ทำตราบาปให้ติดใจติดกายเขาไปยิ่งไปเรียกเก็บเงินค่าหัวค่าตัวไปอย่างนี้มันมากมายเกินไปนะนั่นเรียกว่าทุจริตทางกายเลิกเถอะทุจริตมันไม่ดีทุจริตนี่พาไปนรกอบายพาไปอบายภูมินรกเปรตอสุรกายดิรัจฉานหรือว่าอบายทุกขติมินิบาตนรกสองสูตรนะท่านใช้สองสูตรก็สูตรหนึ่งก็นรกเปรตอสุรกายดิรัจฉานอีกสูตรหนึ่งก็อบายทุกขติวินิบาตนรกนะแต่ละที่นั้นเยอะแยะนะมีกระจายไปอีกเยอะแยะนั่นคำที่เรียกว่าเป็นหัวใจเป็นหัวใจคาถาเอาละนั้นเรื่องของทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาหลอกลวงกันพูดจาไม่มีความจริงพูดจาหาเรื่องไอ้แตกแยกทะเลาะเบาะแว้งกันพูดจาคำหยาบคายลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามกระทบกระทั่งชาติโคตรคนอื่นสรุปแล้วก็ถ้าเขาพูดใส่ตัวเองนี่ก็จะโกรธทันทีเลยนะพูดขัดประโยชน์ผู้อื่นพูดทำลายประโยชน์ผู้อื่นพาชี้ไปในทางอื่นไม่ให้เขาได้รับความสำเร็จในเรื่องที่ดีงามในเรื่องที่เป็นประโยชน์แต่อย่างนี้มันก็ทุนะ
ทุจริตทางวาจาวาจาชั่วทุจริตทางวาจาเนี่ยวาจาชั่วทีนี้ทุจริตทางใจสำคัญมันอยู่ที่ใจมโนปุพังคมาธรรมาทำทั้งหลายคือเหตุผลทั้งหลายนี่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจสำคัญที่สุดสำเร็จมาด้วยใจถ้าใจไม่คิดแล้วมันไม่เป็นไปนะกายทุจริตก็จะไม่เกิดขึ้นวจีทุจริตก็จะไม่เกิดขึ้นทีนี้มโนทุจริตทุจริตทางใจเนี่ยคืออะไรบ้างทุจริตทางใจก็หนึ่งจิตใจมันโลภอยากได้ของคนอื่นเขานี่เป็นความโลภอยู่ในใจนะยังไม่ได้ไปขโมยนะถ้าขโมยเป็นกายทุจริตจิตใจมีความโลภความอยากได้ในจิตใจที่เจือด้วยตัณหาเจือด้วยราคะเจือด้วยกามนี่เป็นความโลภโลภแล้วก็เดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจขวนขวายทำในสิ่งที่มันผิดนะประการที่สองก็คือพยาบาทพยาบาทก็คือความอาฆาตเคียดแค้นเห็นคนอื่นร่ำรวยก็พยาบาทเขาอยากจะให้เขาตายไปเราจะได้ทรัพย์สมบัตินะหรือใครทำอะไรตัวเองนิดหน่อยก็ไปอาฆาตมาดร้ายเขาจะฆ่าจะประหัตประหารเขาให้ได้จะทำลายเขาจะปลดปลงชีวิตเขาให้ได้แต่ว่าเวลาไปทำเขาเนี่ยไม่ได้คิดนะประการสุดท้ายก็คือเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเห็นคลาดเคลื่อนจากความจริงเห็นให้มันถูกนะเห็นให้มันถูกมโนทุจริตนี่เป็นมโนทุจริตชั่วทางใจชั่วทางใจเป็นบาปบาปหนักนะแม้แต่เราทำทางกายถ้าใจไม่คิดว่าจะทำแต่มันเผลอสติไปอย่างไรอันนั้นก็ยังเบาเราพูดไปโดยไม่ได้เจตนาเราก็เบายังเบามันมีผิดนั่นแหละคำว่าไม่ผิดไม่มีมันผิดแต่ผิดน้อยๆผิดไม่มากผิดที่พอจะทุเลาเบาบางได้สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงได้เพราะฉะนั้นเราอย่าทุนะอย่าทุอย่าทำตัวเองให้เป็นทุรชนคือชนคนชั่วเราอย่าทุบปัญโยหรือทุบปัญญาอย่าทำตัวให้เป็นคนปัญญาโฉดปัญญาเฉาปัญญาเบาปัญญาอ่อนคนไม่ปัญญาอ่อนก็เป็นสุปัญญาคือปัญญาดีปัญญาดีนี่มันก็เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาสัมมาทิฏฐิก็เห็นว่าความทุกข์ในทุกคนก็มีความทุกข์กันทั้งนั้นแหละแต่จะเบาบางคลายทุกข์ได้อย่างไรถ้าเราทุกข์เราจะคลายทุกข์ได้อย่างไรเห็นคนอื่นทุกข์เราจะช่วยคลายทุกข์เขาได้อย่างไรอันนี้ปัญญาที่ก่อให้เกิดความมีน้ำใจเห็นว่าเหตุให้เกิดความทุกข์มันมีอยู่จริงเมื่อรู้เหตุแล้วเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสถูกต้องคลุกคลีกับเหตุแห่งความทุกข์นั้นไหมถ้าเมื่อเราไปสัมผัสถูกต้องเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งความทุกข์มันก็เราก็ต้องทุกข์นั่นแหละเราเห็นเพื่อนพ้องน้องพี่กำลังคลุกคลีมั่วสุมอยู่กับเหตุให้เกิดความทุกข์เราก็ต้องช่วยป้องกันบำบัดบรรเทาเขาบอกชี้แจงเขาให้เข้าใจว่านั่นมันเหตุแห่งความทุกข์นะเราอย่าได้ไปทำอย่าได้ไปเกี่ยวข้องอย่าได้ไปสัมผัสอย่าได้ไปคลุกคลีห่างไกลเข้าไว้ห่างไกลเข้าไว้แล้วจะดีมันปลอดภัยนะเห็นว่าดับความทุกข์ได้นี่มันดีเราก็พยายามดับความทุกข์ให้แก่ตัวเองแล้วก็แนะนำช่วยเหลือคนอื่นให้ดับความทุกข์สลัดความทุกข์กำจัดความทุกข์เผาทำลายความทุกข์มันเสียหายได้
ดับหมดสิ้นได้ก็ดีนะเราเชื่อมั่นว่าเห็นชัดว่าวิธีดับความทุกข์มันมีทำอย่างไรเราเห็นว่าเราหิวเป็นความทุกข์รับประทานอาหารมันก็หายทุกข์นะเห็นคนอื่นหิวมีความทุกข์เขาไม่มีอาหารเราก็ช่วยบรรเทาความทุกข์เขาหาอาหารให้มันก็คลายทุกข์ได้เห็นคนอื่นเขากระหายน้ำเขาไม่มีน้ำจะดื่มเราก็หาให้เขาได้นะเขามีน้ำดื่มเขาก็คลายทุกข์เพราะกระหายได้เห็นคนอื่นเขายากจนสับสนวุ่นวายเนี่ยแล้วขาดแคลนอย่างแสนสาหัสไม่มีทางออกให้แก่ชีวิตจะทำอย่างไรเราช่วยได้เราก็ต้องช่วยแก้ปัญหาความทุกข์คนอื่นแก้แล้วตั้งจิตอธิษฐานไว้ให้ดีว่าถ้าหากว่าเรามาเจอปัญหาอย่างนี้ต่อไปขอเราอย่าได้ขาดที่พึ่งให้มีคนมาช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เราให้เราได้มีที่พึ่งบำบัดทุกข์ให้แก่เราให้ได้อันนี้แหละท่านทั้งหลายเราก็จงมีสตินะตั้งความหวังให้แก่ชีวิตให้ดีตั้งความหวังให้แก่ชีวิตดีต้องมีความหวังที่ว่าเนี่ยเราตั้งความหวังไว้เรามีความหวังจะรวยต้องขยันขันแข็งขยันทำงานได้มาแล้วก็ต้องรู้จักเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้รักษาทรัพย์ไว้ได้แล้วก็พระพุทธเจ้าแนะนำให้รู้จักคบคนดีคบคนดีที่ไม่เบียดเบียนเราอ่ะอย่าไปคบมั่วก็พาตัวเราให้ตกอบายได้นะแล้วที่สำคัญก็คือรู้จักจับจ่ายใช้สอยรู้จักพอประมาณอย่าใช้จ่ายอย่างผลาญตัวเองนะนี่ถ้าอยากรวยก็ต้องอย่างนั้นเรามีความหวังว่าชีวิตนี้ต้องมีความสุขสงบเราก็ต้องเข้าหาธรรมบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญภาวนาไม่มีอุบายไหนที่จะให้ความสุขสงบแก่ชีวิตดีเลิศเหมือนกับการบำเพ็ญจิตภาวนาจิตภาวนาก็คือการบำเพ็ญสมาธิการนั่งสมาธินั่นแหละการนั่งสมาธิก็คือพยายามสงบใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไม่ให้คิดมุ่งวุ่นวายแล้วก็ใช้สติตัวสตินี่มีอุปการะแก่การปฏิบัติธรรมทั้งปวงนะทุกกรณีต้องมีสติเมื่อเรามีสติดีชีวิตของเราก็จะราบรื่นราบเรียบสุขสงบเพราะฉะนั้นขอฝากไว้ว่าชีวิตดีต้องมีความหวังตั้งความหวังไว้แล้วก็ต้องดำเนินชีวิตไปตามแผนตามวิธีการตามระยะและให้มีสติดำเนินไปได้อย่างนี้เราก็จะประสบความสำเร็จในความหวังนั้นๆได้แน่นอนทุกท่านขอให้ปฏิบัติตามนั้นเถอะเจริญพร